บางคนก็บอกว่าสัตว์ประหลาดบ้างแบบเหมือนเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยโดนมาตลอดค่ะตั้งแต่เล็กจนโตโดนหน้าแข้งของน้องอะค่ะกระทบเข้าตรงสันจมูกอ่อนตรงนี้รู้สึกแบบเจ็บๆแล้วก็ระบมตรงจมูกอะค่ะหลังจากที่มันหายบวมแล้วก็ไม่เจ็บแล้วมันก็ยุบลงไปเลยอะค่ะแบบยุบเลยไม่มีเหลือเลยอะบางคนก็บอกว่าสัตว์ประหลาดบ้างแบบเหมือนเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเห็นลูกโดนล้อก็เสียใจก็โทรกลับหาน้องทุกวันโทรกลับบ้านทุกวันเพราะเราต้องคอยเป็นกำลังใจให้เขาอยู่กับอายาที่ต่างจังหวัดเดือนละ 5,000 ค่ะของน้องโดยเฉพาะมันเป็นเคสที่ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใช่ทำไม่ได้200,000กว่ากับ300,000เลยแต่เขาก็นัดวันทำค่ะแต่ทางเราไม่พร้อมว่าเงินไม่พอหนูก็แค่เด็กบ้านนอกคนหนึ่งแล้วฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นค่ะก็ดีใจบ้างที่แบบมีคนมาซัพพอร์ตเราดีใจค่ะไม่รู้แต่ดีใจว่าขอบคุณจริงๆค่ะร้องไห้เลยค่ะร้องไห้กอดลูกเลยป้าเรามีโอกาสแล้วนะพี่ก็ให้โอกาสเราแล้วนะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ออกจากสังคมบูลลี่ของน้องเราค่ะหนูไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่ขอให้มันมีตรงนี้ขึ้นมาแค่นี้เลยนิดนึงนะคนนิดนึงนะบอกกันว่ามันจะต้องค่อยๆสร้างขอบคุณแม่มากๆเลยค่ะที่คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดรักแม่มากๆเลยเกินคาดเลยอ่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่สร้างชีวิตใหม่ให้หนูเวลาจะกินข้าวเนี่ยน้องเล่าให้เราฟังว่าหนูต้องถอดแมสออกมาแล้วตักข้าวใส่ปากคำนึงพอช่วงเวลาเคี้ยวก็เอาแมสกลับไปใส่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะกับสังคมในสมัยนี้นะคะแล้วก็น้องกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยพี่ย้อยนี่สำคัญมากเริ่มต้นชีวิตใหม่จมูกใหม่ โอ้โอ้ใกล้แล้ว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 ที่พยาบาลทำให้หลุดนะคะเนี่ยอ้าวคุณมาแล้วมาโอ้ขอบคุณโรงพยาบาล SLC นะคะที่มอบโอกาสดีๆให้หนูขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอจีดูแลหนูดีมากขอบคุณค่ะน่ารักมากแม่หล่อสวย